สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกคนนะครับก่อวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการทำหน้าปกทำปกคลิปนะครับแล้วก็ทำหน้าตาปกต่างๆลง Facebook ลง youtube ลงเอ่อ m e s s e n g e r ลงอะไรทุกๆอย่างนะครับทั่วๆไปนะอ่าก็วันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับ สมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องหรือ channel ที่มีชื่อว่านาธานมอเตอร์นะครับผมอ่ะก็มีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนนะครับไม่ค่อยจะละเอียดเท่าไหร่นะครับอ่ะก็โปรแกรมที่ใช้ในการทําหน้าปกวันนี้นะครับก็คือมีชื่อว่าโปรแกรม p i x e l Lab นะครับอ่ะคือแอปนั่นแหละนะครับผมแต่ผมเรียกเป็นโปรแกรมนะอ่ะก็ในวันนี้นะครับผมท่านผู้ชม ก็ถือว่าแบบเป็น้องว่างนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยวันสวเสาร์อาทิตย์วาเฮ้ยมีอะไรทำวะอ่าโอเคครับหน้าต่างก็จะประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตทําเป็นแนวตั้งนะครับผมเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูง่ายๆนะครับไม่สับสนนะครับผมอ่ะถ้าเราทําเป็นแนวนอนเวลาผมทําคลิปตัดคลิปอะไรแล้ววะเฮ้ยมันมันมันไม่เต็มจอไงท่านผู้ชมแล้วถ้าเป็นแนวนอนโอ้โหมันจะตัดคลิปได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับผมอ่ะ ก็โอเคนะครับไม่พูดมากนะครับเดี๋ยวคลิปยาวนะอ่ะก็ถือว่าพูดมากแล้วแหละนะอ่ะโอเคนะผมก็เนี่ยครับฟิวเจอร์แรกๆนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแอปแอปตัวนี้นะครับก็คือมีชื่อว่า p ิ xel ลแอนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ท้าคลิปนี้นะครับก็คือแอปนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับคือแอปนี้มันสนับสนุนนะครับผมทําคลิปมานะก็คือแบบว่าใช้แอปนี้ตัดหน้าปกอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store นะครับผมอ่ะ ก็อันดับแรกนะครับเมื่อกดเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็เราสามารถเลือกแบบที่เราจะทําปกนะครับมันก็จะมี3ามดีอะไรนะครับเนี่ยครับเราเลือกได้นะครับส่วนผมนะครับจะเป็นดีฟอ์แรกนะครับผมอะดีฟอนหรือเปล่านะนิวนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นการให้ใส่ตัวหนังสือนะครับเนี่ยครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนพื้นหลังนะครับให้เราจิ้มมาที่ตรงเนี่ยครับกรอบ สี่เหลี่ยมสช่องนะครับเนี่ยครับตัวนี้เนาะอ่าแล้วเลือกคําว่าตรงที่เนี่ยครับตรงไหนวะพื้นหลังก็คือตรงนี้หรือเปล่านะตัวนี้ไม่ใช่พื้นหลังนะครับคูลเลอร์อ่ะฟล์ก,กับอะไรเนี่ยฟอร์มแกลลี่ตัวนี้คือพื้นหลังนะครับฟอร์มแกลลี่หมายควาว่าสมมุติผมเลือกเป็นพื้นหลังให้สวยๆหน่อยอ่ะ เนี่ยผู้หญิงเนี่ยเนี่ยครับผมเลือกเป็นพื้นหลังตัวนี้นะครับแล้วผมไม่อยากย่อถ้าใครอยากย่อเราก็ย่อได้ครับเนี่ยครับสมมตผมอยากย่อนะครับผมอยากย่อลงนะครับมันก็ย่อให้นะครับเนี่ยผมจะเอามาเต็มเต็มเลยก็ได้นะครับอ่าบางคนก็จะย่อนะครับเนี่ยชอบย่อไงเออแต่ผมไม่ชอบย่อไงผมอยากเอารูปเป็นสัดส่วนเดิมนะครับหรือใครจะชอบตรงตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะกําหนดขนาดให้นะครับผมอ่าแต่ว่าผมไม่เอาดีกว่านะครับอ่า เดี๋ยวผมขอติ๊กเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเนี่ยครับเราก็จะได้รูปที่เราต้องการนะครับผมเนี่ยครับเราอยากใส่ตัวหนังสือนะครับอย่างเช่นอยากใส่ตัวหนังสือก็คือ New Text นะครับอ่าใช่หรือเปล่านะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยที่จะเท่าไหร่นะหรือเราไม่ชอบเป็นรูปภาพนะครับที่ให้เป็นพื้นหลังเราก็จะสามารถเลือกเป็นแบบว่าใส่เป็นอ่าพื้นหลังที่เป็นสีได้นะครับเนี่ยครับมาตรงเลอร r เลยครับเนี่ยครับ คูลเลอรมมันจะมีเป็นสีนะครับคูลเลอรมมี2คูลเลอร์นะครับมีเป็นลรวแต่ฟังก์ชันนะครับมันไม่สามารถรวมกันได้นะครับต้องทําตามขั้นตอนผมนะครับอ่ะเรามากดตรงที่ตรงที่ว่าสี่เหลี่ยมนะครับ2กรอบเนี่ยนะแล้วก็มาตรงที่คูลเลอร์นะครับผมอ่ะเนี่ยครับเราก็สามารถเลือกสีได้ครับอ่ะเห็นไหมครับอย่างเช่นผมเลือกสีดํานะครับอ่ะสีขาวนะครับสีส้มนะสี เนี่ยครับเลือกสีได้เลยนะครับผมเนี่ยครับจนสุดนะครับผมอ่ะแล้วแต่เราชอบนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีเป็น3 d ดีนะครับเนี่ยครับข้างล่างครับตอนแรกเป็นคูลเลอร์นะครับข้างล่างมันจะเขียนเป็นอ่าอะไรได้สักอย่างนะครับเนี่ยครับข้างล่างมันจะเป็นสีว่าผสมนะครับผมอ่ะเนี่ยครับแล้วแต่เราเลือกนะครับผมอ่ะแต่ผมชอบเป็นสีเอาเป็นสีดําก็ได้นะอ่ะผมชอบสีดําแล้วก็ติ๊กถูกนะครับอ่ะอันนี้คือ เราชอบแบบนี้นะครับหรือใครไม่ชอบนะครับอาจจะชอบเป็นกระดาษนะครับให้เรามาจิ้มตรงเนี่ยครับอินอินอินเก็บอะไรหรือสักอย่างนะอาจจะชอบเป็นกระดาษนะครับอาจชอบเป็นอย่างนี้นะครับมันมีหลายแบบให้เลือกนะครับผมอ่ะเนี่ยก็ได้นะอ่ะสวยงามนะครับถ้าเป็นปกอย่างนี้เนะาะอ่ะก็คือในวันนี้เนี่ย ก็มาสอนในโปรแกรมนี้นะครับถ้าแบบว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถแอดเพจนะครับถามมาในแชทได้นะครับเพจผมนะผมตอบตลอด24ชั่วโมงนะครับคือเป็นผมเองนะครับไม่ใช่ว่าเป็นอ่าไม่ผ่านเขาเรียกว่าไม่ผ่านเขาเรียกว่าอะไรวะเออช่างมันเถอะนะครับผมของผมผมตอบเองนะครับก็คือถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะครับไม่เข้าใจตรงไหนนะสามารถถามได้ในเพจนะครับ ส่งข้อความมาถามได้เลยเนาะอ่าแล้วก็สำหรับใครที่จะทำเป็นหน้าปก u t u b e นะครับที่ว่าอ่าจะเอาไปลงเป็นหน้าปกนะครับให้เรามาตรงที่ตรงนี้แหละนะครับฟังก์ชันตรงนี้เลยนะครับให้มากดตรงที่ image size นะครับเนี่ยครับ image size ตรงนี้เนาะอ่ากดไปเลยครับ image size นะครับเนี่ยครับตอนแรกมันจะขึ้นหัวข้อแรกมันขึ้นมาว่าคอนไรเนี่ยคอนทอมหรือเปล่า,คอ,ออลาคอนทอมหรือเปล่านะ าภาษาอังกฤษอ่านไม่ค่อยเท่าไหร่ผมอ่าเรากดไปเลยครับผมให้เราไปเลือกคําว่า y o u t u h u ต b n เน l นะครับผมสําหรับใครใช้เป็น Facebook ก็ Facebook Cover ์ไอซหรือเปล่าเนี่ยเราเลือกได้ครับมีหลายฟิวเจอร์นะครับอ่าให้เลือกนะครับผมจะเป็น y o u t u h u ต b n เ i l นะครับอันนี้คือ1280กับ720นะครับอ่าให้เรากดตกลงไปนะครับอันนี้ครับ มันก็จะขึ้นมาเต็มจอให้เรานะครับผมเนี่ยครับสังเกตได้ตรงนี้นะครับคือในจุดนี้เนี่ยคือคือมันสวยนะครับผมอ่ะสวยนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากให้มันเป็นอ่าไม่ให้มันเป็นพื้นหลังนะครับชอบแต่ตัวหนังสือนะครับคือโปรแกรมหรือว่าแอป,ปนี้เนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับอ่ะให้กดตรงที่เนี่ยครับคือผมไม่ได้เอาแปลงมาเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ พยายามนะครับพยายามดูเนาะไม่เข้าใจตรงไหนนะครับคือผมไม่มีแปลงไงท่านผู้ชมอ่ะก็เนี่ยครับให้เรามากดตรงที่เนี่ยครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับกดไปปุ๊บนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นข่าวอะไรสักอย่างนะครับให้เราพิมพ์ตัวหนังสือได้เลยครับผมแต่ในกรณีนี้ผมไม่ชอบนะครับผมก็จะกลับนะครับ ไหนวะกลับไม่ได้นะครับอ่ะให้เราไปกดตรงที่เดิมเรานะครับมาที่ i m p a พอ่าไม่ชอบอิมเกอันนี้คือผมชอบเป็นรูปมากกว่านะครับอ่ะเอารูปน้องชายนะอ่ะเนี่ยครับให้เรากดติ๊กถูกไปเลยอ่ารูปนี้นะตัวนี้คือรูปน้องชายนะครับผมอ่ะนี่นะก็คือมันก็จะแตกๆหน่อยนะครับภาพนะ ผมเอามาจาก Facebook เนะคือถ้าเราจะใส่ตัวหนังสือหรือใส่โลโก้อะไรของเรานรเนี่ยครับเนี่ยตัวหนังสือตรงนี้นะให้เราจิ้มไปประมาณสาถึง2ครั้งนะครับสอถึงสครั้งนแหละนะครับอันนี้คือมันเป็นแนวนอนนะให้เราพิมพ์ตัวหนังสือที่เราจะพิมพ์เลยครับอสมมุตินะครับผมผมจะพิมพ์คําว่าไอออนซอนนะครับอเราพิมพ์ไปเลยครับออนซอนเนาะอะ แล้วกดโอเคเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาออนซอนนะครับเราสามารถย่อขยายได้ครับเนี่ยครับอ่ะย่อขยายได้เนาะสำหรับโปรแกรมนี้นะครับออนซอนอยู่ตรงนี้นะอ่ะแล้วก็ถ้าเราจะใส่สีตัวหนังสือให้เรามาตรงฟอนต์ตัวเอนะครับเนี่ยครับข้างล่างนะครับตัวเอนะครับจิ้มไปเลยครับปุ๊บอ่ะจะเห็นได้ว่าสีฟ้าแล้วครับเห็นไหมครับมันจิ้มมาที่อ่ฟังก์ชันนี้นะครับผมอ่ะ ให้ท่านผู้ชมมาเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นครับว่าคุณเลอร์นะครับคูลเลอร์ตัวนี้นะครับจะไม่เหมือนกับคุณเลอร์ตัวนั้นนะครับอ่าคุณเลอร์ตัวนี้คือจะเป็นการใส่สีของตัวหนังสือนะครับผมอ่าสำหรับใครชอบเป็นสีดาสีขาวนะครับอาจจะเป็นตัวแรกจะเป็นสีดำไหมครับตัว2เนี่ยครับเราสามารถใส่ทีละตัวก็ได้นะครับอ่าผมจะใส่เป็นสีนี้นะครับตัวที่2จะอาจจะเป็นสีอ่าตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยครับอ่าเราขยับไปตรงนี้นะ เราอาจจะสับสีก็ได้นะครับเราก็ขยับไปทีละตัวทีละตัวนะครับเล้นหัวทีละตัวก็ได้นะครับอ่าอาจจะชอบเป็นสามิตนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกได้เลยครับอ่าสำหรับใครชอบแบบว่าสามิตินะครับก็เลื่อนลงมานะครับสุดๆเลยนะครับเห็นว่า3 d มดีไหมครับอ่ะกดไปที่3 d ดีครับสำหรับใครชอบ3 d มดีล้วกดเปิดครับฟึบโอคูเห็นไหมครับฟังชันมันก็จะเป็น3 d ดีขึ้นมาแล้วครับอ่ะ สำหรับใครที่แบบว่าชอบว่าให้มันเป็น3 d ดีเยอะๆครับไหมครับมันก็จะแทรกเข้าไปแล้วก็ฟืดฟืดฟืดนี่ครับอ่าคือสำหรับใครที่ชอบนะครับนะครับดูครับมันก็จะลึกลึกไปเรื่อยครับไหมครับประมาณเท่าไหร่แล้วก็เลือกได้ครับอ่ะผมก็จะประมาณเท่านี้นะครับอ่าอันนี้คือจะเป็นการอ่าใส่ฟังก์ชันที่ว่าแบบว่า 3D นะครับอ่าติ๊กถูกไปครับเมื่อเสร็จนะครับ สำหรับใครที่ชอบเอียงนะครับอ่าเอียงนอนแนวนอนครับไหมครับมันก็เอียงเกินอ่าประมาณนี้นะอ่าผมชอบประมาณนี้ครับแนวนอนอันนี้คือข้างล่างจะเป็นการเอียงซ้ายแล้วก็เอียงขวานะครับผมอ่ถ้าเราจะเอียงประมาณนี้ก็ได้นะครับผมก็จะไม่ผมก็จะเอียงประมาณนี้ครับผมชอบเอียงเงนะาะอ่นะครับส่วนด้านล่างนะครับที่เป็นรูปอ่าเงาๆนะครับให้เป็นนี่คือการใส่เงานะครับเติมเงาให้มันนะครับผมอ่ถ้าเราเปิดก็จะเป็นเงาครับ เงาเราสามารถใส่สีใช่ไหมครับใส่ได้ครับเนี่ยครับตรงนี้ครับอาจจะเป็นเงาสีขาวสีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะผมจะเป็นสีขาวนะอ่ะแล้วก็ตัวไอนะครับตัวไอคืออะไรนะครับตัวไอก็คือเป็นแบบว่ามันสะท้อนของแสงของตัวหนังสือนะครับให้มันสะท้อนกับเงานะครับเราสามารถสะท้อนเยอะนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับแต่ว่าผมไม่เอานะผมขอปิดดีกว่านะครับอ่ะสำหรับใครที่ชอบนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับให้ถ้าเราเปิดนะครับมันคือการใส่แสงนะครับคือแสงของตัวหนังสือของเรานะครับเราก็สามารถเพิ่มได้ครับเห็นไหมครับอยากให้มันเห็นชัดนะครับอ่ะตัวนี้คือนะครับเห็นไหมครับใส่แสงนะครับว่าจะให้แสงเท่าไรเท่าไรนะครับเราสามารถหมุนได้นะครับแสงจะกี่เท่าไรเท่าไรนะครับผมอ่ะประมาณเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับอ่ะแต่ว่า แล้วก็ตัวนี้นะครับมันคือการเขาเรียกว่าดึงอะไรสักอย่างเลยนะครับแต่ผมไม่ใช้นะครับฟังก์ชันนี้เนาะไม่ชอบแล้วก็ข้างบนนะครับตรงนี้นะครับคือการใส่ลูกเล่นนะครับเงาเงาอะไรสักอย่างนะครับอ่ะผมก็ค่อนข้างที่จะชอบอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะใส่เงาเงาสีดํานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดนะครับมันก็จะเป็นการ แบบว่าสีำดำๆนะคึมๆอะไรบมาณนี้นะครับแบบว่าเพิ่มแสงเพิ่มอะไรได้ครับนะให้มันจืดให้มันจางลงได้นะไอนี่เนาะสำหรับใครที่ชอบนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นการใส่แบบว่าให้มันเป็นสามมิตินะครับใส่สีสามมิตินะให้มันดูงดงามกว่าเดิมนะสำหรับใครที่ชอบนะครับผมตรงนี้นะใครที่ชอบนะครับอ่าติ๊กถูกไปได้นะครับ แล้วก็ฟิวเจอร์ตรงนี้นะครับให้มันมันก็คือเขาเรียกว่าจะขยับตัวนะครับอ่ะสมมุตินะครับเนี่ยครับให้มันแยกประมาณเท่าไหร่นะให้มันติดประมาณเท่าไหร่นะครับติดมากก็ไม่ดีนะครับประมาณสวยงามนะแยกเท่านี้นะครับให้เราติดถูกนะครับตัวนี้คือจะเป็นการเขาเรียกว่าตัวนี้เปิดปุ๊บอันนี้เป็นการกลางนะครับเราเลือกได้ครับเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับแยกประมาณนี้นะโอเคนะครับ อันนี้คือทําตัวหนังสือโค้งนะครับ A B C นะครับทําตัวหนังสือโค้งนะครับโค้งประมาณนี้เนาะอ่าให้มันโค้งนะครับโค้งขึ้นนะครับโค้งลงก็ได้นะครับอ่ะเคนะครับแล้วก็กดถูกนะครับอ่าแล้วก็ตัว T นะครับให้เราเปิดนะครับเปิดก็คือเป็นเป็นว่าภาพว่าภาพโป่งนะครับโป่งครับเนี่ยครับมันแปลว่าเป็น อ่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นพื้นหลังนะครับเป็นรองพื้นหลังของตัวหนังสือนะครับแต่ผมไม่ใช้นะครับอ่ะแล้วก็ตัว B ครับตัว B คือตัวหนานะครับเรากดตัว B ตัวหนานะครับแล้วแต่เราจะให้ตัวไหนเป็นตัวหนาเป็นนอนหนูเป็นตัวหนานะครับอ่ะเห็นไหมครับแล้วก็จะให้มันเป็นแนวนอนนะครับก็มีนี่ครับแนวนอนก็ได้ครับตัว u คือขีดเส้นครับอ่าตัวไม่ขีดนะครับเราคือเราทําอันนี้ยังไงนะครับ แล้วก็ตัว AB นะครับก็คือฟอนต์นะครับฟอนต์ก็เราเลือกได้ครับเราชอบฟอนต์แบบไหนนะครับเป็นอะไรครับเลือกได้ครับแล้วแต่เราชอบนะครับแล้วกดโอเคนะครับผมเลือกฟอนต์นี้เนาะอ่าแล้วก็จะเป็นตัวเทคนะครับตัวเทคอะไรวะเทคกูนะครับเนี่ยครับคือการใส่เรียกว่าใส่รูปภาพนะครับใส่รูปภาพเดี๋ยวเรารูปภาพหมอนนะครับผมใส่เป็นรูปภาพนี้เข้าไปนะ มันจะไม่ใหญ่ไปไหมอ่ารูปภาพนี้เนาะโอเคอ่ารูปภาพนี้นะครับเดี๋ยวผมขอย่อนะครับประมาณประมาณนี้หรือเปล่าอ่ะเท่านี้เนาะชึบชิบโอเคนะครับจิบมันจะมาไหนนะอ๋อนี่ไง คล้ายๆว่าโอ้โหคือว่าสวยงามมากเลยเนาะคือมันสะท้อนกับหญ้านะครับโคตรสวยนะครับตัวหนังสือตัวนี้เนาะคือเป็นให้มันเป็นตัวหนังสือเลยไงท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดครับเนี่ยครับเป็นสีหญ้าเลยเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับถ้าเราทําเสร็จก็ให้มากดที่3จุดนะครับวิธีการเซฟรูปนะครับแล้วมาที่อินพุตอะไรเนี่ยอิมเนะครับอ่ะให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็มากดเซฟตรงนี้ครับเราก็จะได้รูปมาแล้วนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับง่ายๆครับคือการใช้โปรแกรมนี้ครับมันก็จะมีโฆษณาอะไรขึ้นมานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ